สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการ square root 3x บวก2บวก2 square root 3x บวก1บวกกับ square root 3x บวก10บวกกับ6 square root 3x บวก1เท่ากับ14และให้ B เป็นเซตคำตอบของสมการ 2x กำลัง2ลบ 6x บวก11บวก2 square root x กำลัง2ลบ 3x บวก5เท่ากับ25ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต A union B เท่ากับเท่าใดโอเคข้อนี้เขาให้หาผลบวกสมาชิกทั้งหมดใน A union B พี่แบงค์จะต้องเอา A มาไปหา A มาไปหา B มาแล้วก็เอามา union กันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์บอกว่าจาก A มันคือ square root 3x บวก2บวกกับ2 square root 3x บวก1ตัวนี้บวกต่อด้วย square root 3x บวก10บวกกับ6 square root 3x บวก1มีค่าเท่ากับ14เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องของถ้าเราสังเกตเลยก็คือมองเห็นชัดเจนว่าเป็น root ซ้อน root ลองทบทวนพื้นฐาน root ซ้อน root ได้ไหมครับว่าเป็นไงบ้างแล้วบอกว่าเรื่องของ root ซ้อน root คือถ้าหากว่าเป็น root x บวก rootต้องเป็น2 root y สูตรเลยนะครับมันต้องมีค่าเท่ากับ root a บวก root b โดยที่ a ต้องมากกว่า b ด้วยและหา a หา b ยังไงครับเราท่องว่าอะไรบวกกันได้ข้างนอกหมายถึงอะไรบวกกันได้ x แล้วอะไรคูณกันได้ y อะไรคูณกันได้ข้างในนะครับตัวอะไรบวกกันได้ข้างนอกก็คือข้างนอก root ตัวเล็กเนี่ยนะครับและตัวอะไรคูณกันได้ข้างในนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญของมันจริงๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือเลข2นะครับตัวนี้ต้องทำให้มันเป็นเลข2ก่อนซึ่งใน square root อันแรกมันเป็นเลข2อยู่แล้วงั้นพี่แบงค์หามาเลยละกันว่าตัวอะไรคูณกันได้ 3x บวก1แล้วบวกกันได้ 3x บวก2 3x บวก1ตัวที่จะคูณกันออกมาได้ตัวนี้เนี่ยก็มีแค่ 3x บวก1คูณกับ1เลยหรือเปล่าครับซึ่งปรากฏว่ามันบวกกันเนี่ยมันก็ได้ข้างหน้าพอดีเราเลยบอกได้ว่าวงเล็บเนี้ยนี่คือตัว A นี่คือตัว B นะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น 3x บวก1บวก √1 โอเคไหมครับหลังจากนั้นตัวข้างหลังล่ะประเด็นของตัวข้างหลังตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าตัวนี้นะครับตอนนี้มันเป็นเลข6แต่เราต้องทำให้มันเป็นเลข2ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าโอเคตัวนี้ก็คือ 3x บวก10 6เนี่ยมันคือ2คูณ3ถูกไหมครับแล้วเราก็เลยเอา3ตัวนี้เข้าไปข้างในรูทมันก็เลยกลายเป็น 3x บวก10บวกกับ2 square root 3เข้าไปข้างในก็ต้องกลายเป็น9ถูกไหมครับแล้วก็คูณกับ 3x บวก1อยู่ทีนี้หลักการของพี่แบงค์โดยพื้นฐานนะเรากำลังจะมองว่าตัวอะไรคูณกันได้ข้างในพี่แบงค์จะไม่เอา9คูณเข้าไปให้กลายเป็น 27x บวก9อ่ะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องแยกตัวประกอบมันอยู่แล้วหรือเปล่าเรากำลังจะหาว่ามีตัวอะไรคูณกันได้ข้างนอกได้ข้างในอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ตัวอะไรคูณกันได้ก็9กับ 3x บวก1ไงครับถูกไหมหรือเราบอกว่ามันเป็น1คู่กับ27x บวก9ได้ไหมหรือมันอาจจะเป็น3คูณกับคือแตะ9ตัวนี้นะครับกลายเป็น3คูณ3แล้ว3ตัวนึงเข้าข้างใน 9x บวก3ได้ไหมครับมันเป็นไปได้หลายๆแบบนะครับแต่เราบอกว่ามันต้องบวกกันแล้วให้ได้เท่ากับข้างนอกต้องบวกกันแล้วให้ได้เท่ากับข้างนอกดังนั้นเราบอกว่าจะใช้อันไหนบวกกันได้ข้างนอกครับก็มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวปะเพราะเราสังเกตว่าตัวนี้คือ 3x นอกนั้นเนี่ยเป็น 27x 9x เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่าไอ้ square root ตัวหลังเนี่ยสรุปแล้วมันคือ root 3x บวก1บวก root 9โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราทำมาแล้วตอนนี้เราจึงสามารถบอกได้ว่า square root ก้อนที่1คือ 3x บวก1บวก root 1ก็คือ1นะครับบวกกับ square root 3x บวก1 root 9ก็คือ3มีค่าเท่ากับ14นะครับทีนี้เราเอา root 3x บวก1 2ตัวนี้มารวมกันมันก็คือกลายเป็น2 square root
3x บวก1 1บวก3กลายเป็น4ย้ายกลับไปลบเป็น10ถูกไหมครับย้ายไปอีกข้างหนึ่งเลยนะหลังจากนั้นพี่แบงค์เอาแม่เอา2เหมือนกับย้ายข้างไปหารอีกข้างหนึ่งตัวนี้ก็เลยเหลือ5เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นรูท 3x บวก1มีค่าเท่ากับ5โอเคนะครับแล้วก็ยกกำลัง2 2ข้างก็คือกลายเป็น 3x บวก1มีค่าเท่ากับ25 3x ก็เลยมีค่าเท่ากับ24 x เดียวก็เลยย้าย3ไปหารก็คือ8แต่ในเรื่องรูทเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงค์ไม่ได้ทำเลยก็คือเรื่องของหมายเหตุป่ะครับใช่ไหมครับเราอย่าลืมนะว่าหมายเหตุมันมีอะไรบ้างแต่พี่แบงค์บอกไว้ว่าถ้าหมายเหตุมันมีเยอะนักบางทีเราอาจจะใช้เรื่องของการตรวจคำตอบโดยการแทนค่าก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้หมายเหตุเนี่ยมีตั้งหลายอันเนี่ยมีอันนี้1ก้อนมีทั้งอันนี้อีก1ก้อนมีตัวนี้1ก้อนแล้วมีทั้งอันนี้อีก1ก้อนงั้นแทนที่พี่แบงค์จะไปคิดธรรมดาเหมือนกับตรวจเขียนหมายเหตุพี่แบงค์ใช้การตรวจคำตอบแทนดีกว่าตรวจคำตอบเราบอกว่า x เท่ากับ8นะครับเราบอกว่า x เมื่อกี้แก้ออกมาได้ x เป็น8ใช่ไหมเอ่ยอ่ะใช่งั้นเราลองตรวจโดยการแทนค่าลงไปก้อนแรกมันคือ square root 3x บวก2ก็กลายเป็น3ตัวนี้เป็นเลข8ไปนะบวกกับ2 square root 3คูณ8บวก1โอเคที่มันไม่ค่อยพอพี่แบงค์ค่อยๆเขียนออกมาก่อนทีละก้อนแล้วกันนะครับตัวเนี้ยข้างในนี้กลายเป็น25ถูกไหมครับถอดรูทออกมาส่วนตัวนี้38 24 24บวก2เป็น26อันนี้ถอดรูทออกมากลายเป็นคูณข้างหน้าด้วยกลายเป็น10บวก26แล้วมันติดรูทอยู่ก็คือกลายเป็น6ถูกไหมครับส่วนก้อนข้างหลังมันคือโอเคเอาก้อนข้างหลังนี้นะพี่แอนขอตรวจตรงนี้นะครับมันคือ square root 3คูณ8บวก10บวกกับ6 square root 3คูณ8บวก1เมื่อกี้ไอ้ square root 3คูณ8บวก1เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือ5จากที่เมื่อกี้เราคิดตรงนี้มานะครับคูณ6 38 24บวกอีก10กลายเป็น34ป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมามันกลายเป็น root 64ก็คือ8เพราะฉะนั้นเอา8บวก6มันได้14แปลว่าการตรวจคำตอบทางนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเลยบอกได้ว่าเซต A มีคำตอบตัวเดียวคือเลข8อันนี้คือพี่แบงค์ทำค่อนข้างละเอียดนะครับแต่บางคนอาจจะคิดเลขเร็วๆก็ได้นะครับโอเคถัดมาเคลียร์นะครับพี่แบงค์จะทำตัว B แล้วนะงั้นพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับโอเคในการทำตัว b ในการทำตัว b เราบอกว่า b เนี่ยมันคือ 2x กำลัง2ลบ 6x บวก11บวกกับ2 square root x กำลัง2ลบ 3x บวก5มีค่าเท่ากับ25อยู่ถูกไหมครับถ้าคนทำโจทย์มาสักพักนึงเนี่ยโจทย์จะเห็นเลยว่าข้อนี้มันเป็นเรื่องของการมองเรื่องตัว square root ก้อนนี้ทั้งก้อนให้เป็นตัว A เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวข้างหน้านี้นะครับในที่นี้เนื่องจาก A ใหญ่ใช้ไปแล้วอย่างเดิมคราวนี้พี่แบงค์ใช้ตัว square root ก้อนนี้กำหนดให้ square root ก้อนนี้ทั้งก้อน x กำลัง2ลบ 3x บวก5มีค่าเท่ากับ A เล็กแล้วยกกำลัง2 2ข้าง x กำลัง2ลบ 3x บวก5เลยมีค่าเท่ากับ A เล็กกำลัง2ย้าย5กลับไปอีกข้างหนึ่งมันคือกลายเป็น a กำลัง2ลบ5สังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับกับตัวนี้แค่นี้นะครับมันเหมือนเอา x กำลัง2ลบ 3x เนี่ยมาคูณ2ถึงจะกลายเป็นตัวอันนี้ถูกไหมครับดังนั้นถ้าพี่แบงค์เอาคูณ2เข้ามาทั้ง2ข้างคูณ2เข้ามาทั้ง2ข้างตัวนี้ก็เลยจะกลายเป็น 2x กำลัง2ลบ 6x เห็นไหมครับว่าตรงกันแล้วก็ตัวนี้คือ 2a กำลัง2ลบ5ไม่ใช่ลบ5ครับขอโทษเป็นลบ10ละโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงค์จะทำต่อก็คือเอา
ก้อนที่พี่แบงค์ไฮไลท์สีเขียวตัวนี้กับก้อนนี้นะครับลงไปแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ตัวนี้เนี่ยพี่แบงค์ก็จะได้ว่า 2a กำลัง 2 ลบ 10ก็คือก้อนนี้นะครับบวกกับ11แล้วก็บวกกับ 2a ไอ้ตัวนี้ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็เท่ากับ25แล้วเริ่มคิดเลขก็คือกลายเป็น 2a กำลัง 2 ลบ 10บวก11บวก 2a เท่ากับ25ก็กลายเป็น 2a กำลัง 2 ลบ 10 บวก 1 คือบวกลบ 10 บวก 11 กลายเป็นบวก 1 นะครับบวก 2a เท่ากับ 25 ย้ายข้างกลับมาตัวนี้กลายเป็นลบ 24 เท่ากับ 0 นะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้มันต่อจากข้อที่แล้วขอลบออกก่อนนะครับแล้วเราเอาแม่2หารตลอดนะครับถ้าเอาแม่2หารตลอดจะทำให้เราแยกตัวประกอบได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น a กำลัง2บวก a ลบ12เท่ากับ0แยกตัวประกอบออกมาเป็น a บวก4 a ลบ3เท่ากับ0แปลว่า a เล็กมีค่าเท่ากับลบ4หรือ3แต่ a เล็กของเราเมื่อกี้เรากำหนดให้ว่ามันคือ square root ของอะไรนะครับ x กำลัง2ลบ 3x บวก5โอเค x กำลัง2ลบ 3x บวก5มีค่าเท่ากับลบ4หรือ3แต่แน่นอนละครับ square root เนี่ยไม่มีสิทธิ์เท่ากับตัวติดลบลบ4เลยใช้ไม่ได้พี่แบงค์เลยแก้สมการต่อโดยการยกกำลัง2 2ข้างก็คือ x กำลัง2ลบ 3x บวก5 3ยกกำลัง2มาคือ9แปลว่า x กำลัง2ลบ 3x บวก5ย้าย9กลับมาลบนะครับก็กลายเป็นลบ4ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x ลบ 4 x บวก1นะครับเท่ากับ0ทีนี้ x ของเราก็เลยเป็น4กับลบ1นะครับตอนนี้ x ได้เป็น4กับลบ1แล้วยังไงต่อดีทีนี้พี่แบงค์บอกว่าก็เหมือนเดิมนะครับต้องตรวจคำตอบการตรวจคำตอบก็คงต้องลองแทนค่าดูนะครับเมื่อกี้เราได้4กับลบ1นะโอเคคราวนี้พี่แบงค์ขอคิดเลขให้เร็วๆนิดนึงนะครับตรวจคำตอบถ้า x เป็น4นะครับตัวแรกคือ2คูณ4กำลัง2ลบ6คูณ4บวก11บวกกับ2 square root 4กำลัง2ลบ3คูณ4บวกกับ5ตัวนี้2คูณ16กลายเป็น32ตัวนี้กลายเป็น24ตัวนี้กลายเป็น11บวกกับ2คูณกับ square root ตัวนี้คือ16ลบ12บวก5 32ลบ4เหลือ8 8บวก11ได้19นะครับบวกกับ2 square root 16ลบ2เหลือ4 4บวก5กลายเป็น9 2คูณ square root 9คือ6ถูกไหมครับบวกกับ19ก็คือได้25แปลว่าตัวนี้4ใช้ได้คราวนี้ต่อไปพี่แบงค์ตรวจโดยใช้ให้ x เท่ากับลบ1ใช่ไหมครับเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งโอเคถ้า x เป็นลบ1ล่ะเอาลบ1ลงมาแทนค่ามันคือ2คูณกับลบ1กำลัง2ลบกับ6คูณกับลบ1บวกกับ11บวกกับ2ของ square root ลบ1กำลัง2ลบกับ3คูณลบ1ที่ไม่พอนะครับโทษทีบวก5 2คูณลบ1กำลัง2ก็คือกลายเป็น2ลบ6ลบ1ก็กลายเป็นบวก6แล้วก็บวกกับ11บวกกับ2 square root ลบ1กำลัง2ก็ได้1ลบ3คูณลบ1ก็ได้บวก3บวก5เพราะฉะนั้นในที่นี้ได้เท่าไหร่ครับ3คูณ2กลายเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้ได้3ถูกไหมครับ square root นะ3คูณ2กลายเป็น6ข้างหน้าล่ะครับ2บวก6บวก11ก็คือ19ก็เลยได้25ถูกไหมครับทีนี้ยังไงต่อเขาถามหาว่า
เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะเขาถามหาอะไรครับเขาถามหาผลบวกของสมาชิกทั้งหมดถูกไหมดังนั้นผลบวกของสมาชิกทั้งหมดเราบอกว่ามันคือ8ของ A unit B นะขอโทษทีเมื่อกี้สรุป B ได้เซตของ4กับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเอา A union B ปรากฏว่าได้8ได้4ได้ลบ1โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ8บวก4บวกลบ1คำตอบของข้อนี้คือ11ครับข้อนี้มันใช้ทริค2ทริครวมกันนะครับมีทริคของเรื่องรูทกับทริคของการมองก้อนนี้เป็นทั้งก้อนเป็น A นะครับก็ลองทบทวนดูนะครับอาจจะมองยากนิดนึงตรงโดยเฉพาะตรงช่วงนี้ในการที่มองว่าอะไรคูณกันได้ตรงที่เมื่อกี้เราเขียนกันนะครับมันคือ9คูณกับ 3x+1 หลายๆคนจะหลงไปก็ระวังนิดนึงนะครับโอเคครับ